家办，行李问题，不能行。啊，然后送给你了。然后送给你了。原来他还敢跟我说什么？回家。เสียชาติเกิดเลยเห็นอาจารย์รักษาคนนี้คนที่จมน้ำจะกล้าจะตายขึ้นมาขึ้นมาได้ยืนหัวเลยเต็มที่แล้วปวดหลังด้วยอาจารย์แล้วมือก็ชาชาด้วยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าบังคับข่มขืนคนแก่เลยหิวข้าวเลยคุณหนูมาตัวเล็กมาใครเล็กที่สุดที่นี่อ่ะคนเล็กที่สุดมาที่นี่นี่คนเล็กที่สุดอยู่ตรงนี้ค่ะบินแล้วเห็นไหมคนเล็กที่สุดอยู่ตรงนี้แล้วจ้าบึ้ม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 ย่าไปนี่อันนี้ไปย่าไปนี่อันนั้นไอ้เด็กแม่จูอืมเออ
นี่นี่ตอนนี้แข็งแรงแล้วอ้าวต่อไปดื่มกินสบายๆเหมือนปกติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเขายอมเที่ยวเข้าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำห้ามงองแงคุยให้รู้เรื่องเวลาหมามีหมาม้าบอกหยุดหนูก็ต้องหยุดนะลูกนะโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคก่อนโอเคกับลูกงอก่อนไม่งั้นไม่งั้นลูกงอไม่กอดนะเอาว่ะอยากให้ลูกงอกอดหรือเปล่าอยากให้อยากไหมคะอยากให้กอดอยากไหมคะอยากไหมลูกอยากให้ลูกงอกอดไหมคะอยากอยากไหมอยากไหมคะลูกงอไม่กอดนะดูสิทำมือสิหมายความไงอยากให้ลูกงอกอดไหมอยากไหมคะอยากไหมคะหันหน้ามาหันหน้าไปหันหน้ามาไปหาคุณลุงแล้วหันหน้ามาถ้าอยากให้ลูกงอกอดหันหน้ามาลูกหันหน้ามาแล้วหันหน้ามาแล้วหันหน้ามาค่ะเออโอเคหอมด้วยต่างหากทีเนี้ยหอมด้วยหอมด้วยฮะเอาข้างนี้มามันไม่พอเอาไม่พอแถมข้างนี่แน่เต็มเลยฉันยาไปเลยเต็มเลยมา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 เอาตัวใหญ่เอาไงอยากให้ลูกงอกอดไหมเนี่ยอยากไหมคะเสียไอ้เด็กหันหน้ามาอันนี้มาเลยค่ะนี่หอมเลยแย่งซีนนะแย่งซีนใครไม่รู้ยิ่งแย่งซีนคุณแม่ก็แล้วกันแย่งซีนคุณแม่เป็นเลยให้มันรู้เลยว่าไผเป็นไผว้าวเหนื่อยไปแล้วนั่งเก่งๆหน่อยนั่งซะปึ๊บอ้าวต่อไปก็นุ้ยเจริญตบตัวดีๆนะมีสมาธิจักรจีอ่ะให้ก่อนแล้วจักรจีอยู่ให้ก่อนแล้วมันต้องเป็นจักรจีให้ก่อนแล้วมันต้องเป็นจักรจีด้วยตึงโอเคขี่ม้าไปเลยขย้อนไปเลยรู้ไหมกำลังปรับให้เกิดความสมดุลของร่างกายจะเติบโตมาแบบสมส่วนนะแขกนะคะพลังงานบริสุทธิ์ก็ทำงานมันจะเขย่าแล้วก็จะเติบโตได้สมส่วนตึงความคิดความจำสมส่วนดังเลยได้สนุกใหญ่เลยมาทั้งคู่ดีกว่าหนึ่งนี้ไม่พอเอาไหนเอาหน้าตัวใหญ่นี่ตัวเล็กฮะนี่นะไปด้วยกันไว้ขี่ม้าแล้วกันนี่บึ้มสอบวันนี้ชัยโยทำไงลูกชัยโยขอบคุณตัวเองทำไงลูกขอบคุณดีมากขอบคุณตัวเองเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณตัวเองซะโอเคดีมากครับโอเคจบครับแค่นี้ก็จะมาตั้งหลายวันคิดถึงไอ้สองคนเนี่ยอยากจะมาโอ้นะมีความสุขกันก็ได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆนะครับทุกวันเราถามเรื่องเราว่าเมื่อไหร่จะพาหนูไปหาลุงหงอากงก็เล่นครับอากงก็งกเขาไม่เอาอากงงกไม่เอาว่าชาวลุงหงต่อไปคอยดูนะเหล็กผมกอดขนาดนี้ผมรับรองทุกรายครับเหลือหิวข้าวเดี๋ยวพาไปกินข้าวอาจารย์ยังไม่ได้ไปฉันข้าวเลยเดี๋ยวผมร่างกายผมมันทำด้วยเหล็กไหลร่างกายผมมันทำด้วยเหล็กอาจารย์อ้วนได้ยังไงตอนนี้รู้สึกว่ามีหน้าเนื้อเนื้อมีหนังตอนนั้นพอผมเลยอ้วนขึ้นมาได้คนไปเดินทางปลอดภัยโอเคไปการงานก็ให้เจริญเติบโตทุกคนการงานนะฮะการงานบริวารญาติมิตรสมุนทั้งปวงนะครับจะไปแล้วยังมาต่อเนี่ยฮะจะไปยังพูดต่อมันก็ไม่จบไอ้ผมมันยิ่งประเภทติดลมบนทุกคนเนี่ย
โอเคอันนี้ก่อนเนาะแบ็คกราวด์คือที่มาที่ไปแบ็คกราวด์มาค่ะคราวที่แล้วครับดีขึ้นมั้ยดีขึ้นแต่ว่าพอคือเหมือนไม่กินยาแล้วก็ปวดหัวมากค่ะแล้วก็รักษาโรคซึมเศร้าแล้วก็นอนไม่หลับเลยไม่กินยาแล้วปวดหัวเนาะหลังจากที่มารักษาลุงออกกลับไปนอนหลับแต่ว่ายังปวดหัวอยู่เมื่อไม่กินยาก็เลยต้องกินฟังถ้าเป็นผมขึ้นรถด่วนมาอีกทีเลยครับถ้าเป็นผมงั้นคุณจะหนีจากยาไม่ได้คุณก็รู้ตัวเองนะว่าเจอมือผมครั้งเดียวคุณก็นอนหลับแล้วใช่ค่ะอย่าเพิ่งไปเดิมมันไม่หลับกินยาซึมเศร้าเจอผมหลับเลยมันน่าจะรู้แล้วตรงนี้ถ้าเป็นผมปวดหัวผมบินมาเลยดีกว่ามาต่อมันล้างให้ใช่ผมนี่ฮะแปลว่าตัวเองยังจำแนกไม่ออกว่าสองมือเปล่ากับยามันต่างกันยังไงทั้งที่เห็นจังจีเนี่ยกรณีผมเรียกว่านั่นคือเราขาดปัญญาครับถ้าปัญญานะขาดปัญญาเป็นผมบินมาเลยมาเจอสองมือเปล่ามันจะรู้ทันทีแล้วโหจะล้างทันทีตรงนั้นเพราะมันต้องล้างขณะที่มันเป็นอยู่เห็นไหมครับอันนี้มันเป็นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเรากำลังพูดถึงวินาทีทุกครั้งไปเข้าใจเนาะไม่เป็นไรเป็นเพียงแค่สรุปเหตุการณ์ที่ผ่านมาแค่นะเอาล่ะเข้าใจตรงกันแล้วอ่ะตอนนี้ก่อนให้จบนั่งโอ้โหหลับแล้วหรือยังโยมเนาะหลับแล้วดัดผีบอกความต้องการเลยไอเป็นเลือดลองไอดูสิไอเลือดมามันไม่ไอตอนนี้มันเจ็บตรงนี้ออกมาข้างนี้แล้วต้องงั้นไอแล้วมันเจ็บไอแล้วเจ็บแล้วพอมีเลือดตรงเข้าใจผมเข้าใจแล้วนะไม่ต้องพูดคำว่าเลือดอีกแล้วนะไอแล้วเจ็บนะไอเดี๋ยวนี้เจ็บไหมครับเดี๋ยวนี้ ฟังผมจะปลดแก้ตัวนี้ให้แล้วคุณรู้เองนะมันเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยภาวะผมจะเป็นอย่างนั้นเอามันเดี๋ยวนี้ละวินาทีนี้เลยโอเคนะต่อไปไอแล้วจะไม่เจ็บนะครับให้ผ่านกระบวนการผมนิดนึงก่อนค่อยหายใจยังโฉนดโอ้คอนโดคืออาจที่จะที่จะให้คนอื่นจะบอกให้สามจะหายทำงานนี่หนึ่งในสามสหายไม่เห็นหนึ่งในสามสหายไม่รู้เดี๋ยวสั่งให้ทำงานก็จบแล้วน่าจะตายไปคนไหนมีแววเขามีแววมันก็มีแววคนก็มีแววโปรดสังเกตเป้าหมายเราคือไอแล้วจะไม่เจ็บโทษครับตามมือผมไปเรื่อยๆความรู้สึกเป็นของท่านแต่แอคชั่นเป็นของไออ
โทษครับไปแล้วครับอย่าแบ่งชู้นะ follow me ถามว่าโล่งสุดขั้วโลกเหลือไม่ยอมยอมยอมปล่อยมาตามสบายให้ใจอิสรภาพเกิดขึ้นกับตัวถามมีจิตขัดไหมแน่ใจเจ็บแน่ใจนี่นะยังยังไม่ได้ไอนะนี่นะไม่เป็นไรพยายามไม่ต้องมีแอคอื่นเพราะแค่คำถามเนี่ยไดร็อกนี่สำคัญอีกทีสิยังเหลืออยู่นะต่อไปสังเกตครับโทษครับผ่อนตัวตามมาโยกเยกเอ้ยน้ำชมเมฆปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บถามว่ามีเจ็บอีกไหมคุณโยปึ๊บชูดหายใจโชคไปเลยครับซุปเปอร์ชาร์จครับนี่คือพลังสองมือเปล่าจุดนั้นหายไปแล้วอยู่ตั้งแต่ล็อกก่อนจุดนั้นหายไปแล้วอย่าเพิ่งเอาข้อแม่มาใส่ไปเรื่อยๆครับอย่าเพิ่งเอาข้อแม่มาใส่ครับห้ามเบ่งชู้โดยเด็ดขาดเจ็บก็บอกครับเรามีข้อตกลงกันแบบแฟร์ไปนะครับไอ้ตัวแต่ที่ว่าเมื่อกี้นี้ปลดล็อกหรือยังเห็นนะตามในคำว่าไอสิมีคำว่าเจ็บไหมกี่เปอร์เซ็นต์เหลือชัดเนาะชัดนะผมย้ำไม่ใช่ผมไม่เข้าใจผมย้ำเพื่อให้ตัวเองมั่นใจว่ามันจากว่าเหลือ30เว้ยในขณะที่กำลังไดร็อกอยู่แล้วผมต้องมีแอคหนึ่งต่อไปว่าผมจะใช้แอคไหนว่าจะพยายามเอา30ให้เหลือ0จะพยายามถ้าได้มันก็ดีไม่ได้ก็อย่าไปหวังเพราะเราได้มาแล้ว70นะถ้าวัดความพอใจตัดแกนแล้วยังได้70นี่ตัดแกนได้แล้วนะสุดๆรู้ไหมเกิด A หรือเกิด B มี A บวกป่ะคะนะตัดเกรดมันก็ต้องถ้า B ก็ต้อง B บวกยังไม่ถึงขั้น AA มันต้อง80 A ต้อง80ขึ้น
ถ้าบีก็คือแบบบวกแต่มันผ่าน50ไปแล้วผ่านตัวที่มันประมวลและเล่นอย่างนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะเราเรียนตัวเลขมาเยอะแต่เวลาประมวลผลประมวลไม่ถูกไปได้แต่ตัวหนังสือตัวเลขคิดตรงนั้นเอาความรู้สึกมาประมวลมันไม่ออกการประมวลความรู้สึกผ่านตัวเลขหรือประมวลผ่านตัวเลขมันยังความรู้สึกของจริงต้องเป็นเช่นที่ว่านี้ของจริงแท้ต้องอย่างนั้นต้องกลับขั้วคิดกันใหม่ประมวลผลภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าอะไร CPU ถามว่าใช่ไหมคำว่าประมวลผลเนี่ยทุกวันนี้มันใช้ความเร็วประมวลผล 5G มาควอนตัมของเจอมาเนี่ยจะประมวลผลเร็วมากเลยแบบ real time เลยนะครับจะไวมากกดปุ๊บทันทีไม่ต้องรอวินาทีที่2เนี่ยประมวลผลเขาจะเรียกว่า CPU CPU ภาษาคอมเขาว่าผมก็ไม่เคยร่ำเรียนเขาว่าเขาจำลักจำเข้ามาเรื่อยรักจำจากชาวบ้านครับนะไปทางลึกละเอียดซวยเลยละเอียดไปหาเองไอ้ซิมลึกไปหาเองเยอะแยะไปคำพวกนี้ก็แปลว่าทำให้ผู้คนตามไปหากดดูเองก็แปลว่ากำลังบอกให้เขาติดตามสิ่งคนเขาสนใจเขาจะรู้เองว่า CPU มันคืออะไรความหมายเขาจะไปเจาะลึกเองนี่คือภาษาบนผมจะไปค้นคว้ามาให้มันง่ายเกินไปใช่ไหมจะคว้ามาให้มันง่ายเกินไปด้วยปรากฏเองบ้างคอมพิวเตอร์บ้านท่านนั่นแหละทำนองเนี้ยภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะต้องรู้มีอยู่กี่คำแรมมีคำว่าแรมมีคำว่าแรมด้วยมีแรมมี CPU ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต้องเข้าใจเรื่องซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อะไรคือฮาร์ดแวร์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเรียกก็มีคำว่าฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์อะไรคือซอฟต์แวร์อะไรคือฮาร์ดแวร์ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ซะก่อนไม่งั้นมันจะตันมันต้องมีคำจะกัดความมันซะก่อนถ้าถามผมนะตัวร่างกายคือฮาร์ดเปลี่ยนที่ร่างกายซอฟต์แวร์คือหัวใจ CPU คือสมองประมวลผลไงถ้าผมเทียบนะเรียนคอมพิวเตอร์มาไหมคะไม่ได้เข้าคอร์สนั้นนะรุ่นนี้น่าจะเรียนแต่ว่าไม่ได้จบคอมโดยตรงมันไม่จำเป็นต้องจบเข้าใจมันก็พอแล้วเข้าใจยูเซอร์มันต้องใช้ต้องเข้าใจใช้มันใช้มันทำงานแทนเราต้องเข้าใจมันต้องคิดยังไงให้ได้เราจะให้มันทำงานแทนเราเราต้องเข้าใจมันแล้วก็ป้อนงานให้กับมันนะมันก็จะคำนวณเราเสร็จสับหลายเรื่องทุกๆเรื่องนั่นคือคอมพิวเตอร์ซื้อมาใช้มันคุ้มตรงนี้เข้าใจมันจะใช้มันไม่เข้าใจมันได้ยังไงถ้าจะใช้คนสักคนหนึ่งทำอะไรไม่เข้าใจคนนี้มันทำงานได้ไหมเหมือนกันครับมันคอนเซ็ป
ไอเดียเหมือนกันเลยมันยกไปจากตรงนี้ไปยังตรงนั้นเลยมันไม่ยากเลยโมเดลของความเข้าใจมันไม่ยากเลยเราไม่ได้สร้างโมเดลนี้เอาไว้ให้กับคนไทยด้วยกันเชื่อเขาเชื่อทั้งหมดมันต้องสร้างโมเดลแห่งความคิดเมื่อกี้ผมบอกว่าเด็กๆนะครูให้การบ้านทุกคนพรุ่งนี้ต้องมีมาหนึ่งคำถามแปลว่าตั้งคำถามให้เป็นถามว่าใครจะเป็นคนตอบคำถามนี้ถามว่าใครจะเป็นคนตอบครูต้องเหนือชั้นนะตรงนี้ขอยกหนูค่ะผมค่ะแง่เอาตอบ1ตอบไป2ตอบไป2นะ3ตอบไปที่เหลือถามว่าใครเห็นด้วยกับ1 2 3เห็นมั้ยออกมาแล้วแปลว่าทุกคนต้องฟังมันจะเป็นภาพรวมได้เลยต้องสอนกันแบบนี้แล้วต่อไปนี้เขาเรียกว่าเบรนอะไรสตอมใช่ป่ะเขาว่าหรือสตอมเบรนเบรนสตอมต้องฝึกแต่เด็กฝึกแชร์ตั้งแต่เด็กที่ผ่านมามันไม่ใช่เด็กต้องทำตามกูสั่งซวยชิบหายเลยเกิดเป็นลูกไทยหลานไทยมันโคตรซวยเลยวะต่อไปนี้มันไม่ใช่นะต่อไปนี้มันไม่ใช่แล้วนะโยมมันเป็นยุคนี้นะครับมันไม่ใช่ต้องให้ทุกคนตั้งคำถามให้เป็นเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ใครจะเป็นคำถามเห็นไหมครับแล้วไม่รู้ว่าใครคือคนตอบแต่ครูต้องตอบคำถามเด็กให้ได้นั่นคือหน้าที่ของครูใช่ป่ะหน้าที่ครูคือหน้าที่ตอบคำถามของเด็กให้ได้แล้วมันจะเจริญอ้างอิงเอาอะไรทีเนี้ยตอบอย่างนี้อ้างอิงในฐานวิชาคณิตศาสตร์มาแล้วมั้ยต่อไปนี้อ้างอิงถึงวิชาวิทยาศาสตร์สาขาไหนว่าไปต่อไปนี้อ้างอิงถึงวิชาธรรมชาติวิทยาว่าไปต้องอ้างอิงแปลว่าครูต้องไวๆเหมือนกันนะครูเนี่ยไม่ได้ครับมันต้องในหมดครูก็ต้องอาจได้พลาต้องปรับตัวผมต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นครูหรือคนที่เคยเป็นนักเรียนมาก่อนโอเคไหมครับเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะเป็นครูในนักเรียนในกลุ่มของเขาเองโอเคไหมไม่ต้องอาศัยคนอื่นแล้วไม่ต้องอาศัยไอ้ใดอีใดอีแล้วจำไว้ด้วยครับคำนี้เอาล่ะถ้าสมมติว่าทุกคนมีมือถือมือถอยอยู่ตัวเห็นไหมฮะคำถามที่มันมีคำตอบปุ๊บกด Google เป๊ะเลยโอไหมเราได้ภาพรวมมาเห็นไหมครับนี่ต้องเรียนกันอย่างนี้แล้วจ้างั้นครูก็ต้องเป็นไอทีไอครูเกิดก่อนมกราคม37ปล่อยให้มันตายเองต่อไปให้มันทยอยตายกันไปทยอยตายกันไปให้มันหมดโอเคไหมครับเพราะคนกลุ่มนี้เขาจะตั้งเล็กสนเดียวกันนี่มาไม่ต้องอาศัยครูหาครูหอยอะไรโยมใช่ไหมครับอาศัยกูอย่างเดียวโอไหมเห็นด้วยไหมเนี่ยเอาภาษาไหนอ้าวในนี้กรุ๊ปเนี่ยสั่งสอนภาษาได้ภาษาทุกภาษากับไปที่พวกนี้ให้มันเก่งภาษาเข้าไว้เอาออกมาเป็นภาษาอังกฤษเอาแปลเห็นไหมเอาศัพท์ได้ศัพท์อีกต่างหากเห็นไหมครับมันอยู่ตรงนี้เองคำถามหนึ่งคำถามมันไปได้หมดทั้งห้องทั้งวันเลยครับนะครับเด็กเรียนแล้วมันก็สนุก
พี่เรียนให้ยาวเลย3ชั่วโมงเต็มไปเลยไอ้นี่ชั่วโมงนึงเรียน45นาทีปล่อยแล้ว50นาทีปล่อยแล้วมาเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ไปเปิดความสุขใหม่มันไม่ทันมันไม่ได้เข้าใจไหมครับเนี่ยที่ผ่านมาพวกเราเป็นนักเรียนมาก่อนโอเคไหมครับบรรจุอย่างเนี้ยคือรู้อะไรแล้วรู้ไปจริงเลยรู้จริงมันต้องเหมือนสายเนี่ยลากวิชานิสานะลากเขาเนี่ยจากจุดเริ่มต้นถึงที่สุดให้มันเก่งไปเลยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สาขาไหนว่าไปเหยียบเส้นแม่งเลยวิชาชีวะมันเริ่มต้นพูดเรื่องอะไรวิชาเคมีมันเริ่มต้นพูดเรื่องอะไรวิชาฟิสิกส์มันพูดเริ่มต้นเรื่องอะไรวิชาเรขาพูดเริ่มต้นเรื่องอะไรเห็นไหมตัวเบสิกถ้าเบสิกไม่จะไปได้ยากทุกๆวิชาเลยเห็นไหมต่อไปครูออกข้อสอบนักเรียนสอบให้มือไม่ให้มือในคะแนนตัวเองเลยไม่ต้องมานั่งให้คะแนนเด็กไม่ต้องมาสอบไปออกงั้นก็ออกไปดีนะครับออกไปให้คะแนนตัวเองดูสิใครมันให้คะแนนถูกของมันเองต้องเลือกคนนั้นออกมาเห็นไหมครับแปลว่ามันวิเคราะห์ได้จากคำถามไม่ใช่ถูกเพราะครูบอกว่าถูกเอาไว้ในใจครูต้องเอาไว้ในใจเด็กมันให้คะแนนตัวเองอ่ะใช่ป่ะมันแน่นอนกว่าเยอะถ้าผมจะเอาข้อสอบผมจะให้มันอธิบายข้อผิดทำไมเธอถึงให้ผิดให้ผิดได้ผิด3ข้อพวกใช้มีสี่ข้อใช่ไหมครับทั่วไปมันถูกอยู่หนึ่งข้อใช่ไหมครับผมให้มันตอบข้อผิดด้วยมันผิดอยู่3เวอร์ชันเลยนะอธิบายสิ่งถูกได้สิ่งผิดได้หมดโอ้โหถูกมันอยู่ในโอ้ยเลยเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยผมจะให้มันตอบข้อผิดเอาจากข้อถูกมาว่ากันต้องจับผิดจับผิดตัวเองจับผิดข้อสอบจับผิดใช่ไหมจับผิดตัวเองนี่คือการศึกษารู้จักตัวเองศึกษามาจับผิดตัวเองคนที่จับผิดตัวเองได้คนนั้นคือประเสริฐตามนัยยะของศาสนาพุทธด้วยแหละครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายผมถามว่าได้คืออะไรรู้จักตัวเองเห็นไหมครับทั้งหมดมาทั้งหมดผมยังไม่ไปไหนแล้วทิ้งไปไหนตรงนี้ยังอยู่มันเพราะผมรู้ว่ามันจะต้องลงยังไงการสนทนาไปแต่ละคำผมจะรู้ว่ามันจะลงยังไงที่จริงผมเขียนไม่ชัดซะทีเดียวให้ชัดนะขอบคุณที่ทำให้ตัวเรารู้จักตัวเราความจริงขอบคุณที่ทำให้นายสมคิดรู้จักตัวนายสมคิดที่ดีเพราะว่าเขาชื่อสมคิดลงภาษาแต่ก็ยังไม่เข้าพยายามที่จะให้มันเข้าถ้าเข้าโป๊ะนะถ้าผมถามคำแรกเข้าโป๊ะโอ้โหสุดยอดมนุษย์เลยรู้ไหมเขาตอบเรื่องของนอกตัวทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้งหมดที่ว่าทุกหมดเลยครับขอบคุณใครล่ะขอบคุณลุงงอกไม่ต้องไม่ได้สนเห็นไหมครับไม่ได้สนเขาก้าวข้ามความถูกผิดไปแล้วตรงนี้นี่เลยคือปัญญาที่เหนือชั้นของปัญญาครับคนทั้งโลกก็ชอบกันเนาะแต่ลุงงอกเปล่าเลยโยมนั้นผมจึงมีความคิดไม่เหมือนใครผมยืนยันว่าไม่เหมือนใครแน่ๆเอาแต่ผมเชื่อว่าความคิดผมจะเป็นเหลาหลอมเหลาคนผมเชื่อมั่นด้วยฟังทันไหมโยมเนี่ยหรือว่าเพลินไปเลยไปไหนก็ไม่รู้ก็เจอหมอใช่ไหมคุณก็เจอหมอเหมือนกันซึมเศร้าเหมือนกันเหมือนกันภาษาผมหนักนะเมื่อกี้รู้ว่าผมด่าหมอหรือเปล่าไม่รู้หรือหมอไหนก็ไม่รู้
แล้วผมจะไปทำหาใช่ไหมใช่ไหมหมอไหนก็ไม่รู้หรอกครับชื่ออันเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาถามเขามาฟังอยู่ถ้าคนมีปัญญาจะฉุกคิดไม่มีปัญญาด่าลุงออกกลับดีไม่เป็นไรเรื่องคำด่าสบายมากอย่าฉนต้องก้าวข้ามชีวิตให้ได้ผมว่าผมก้าวข้ามชีวิตมันหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงปักเป้าเข้าไปเอาเกือบสุดท้ายประมวลผลตัวเองสิเมื่อกี้บอกว่า30หรือ40 30เมื่อกี้เนี่ยแล้วตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น50แน่ใจตัวเลขเดิมหรือเปล่าดูใช้25นะดูว่าจะลดมาถึง10ไหมเนาะลองดูเผื่อมันได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้มาแล้วอยู่ในออนแฮนด์อยู่แล้วตั้ง 75% น่ะon hand แล้วเนี่ยเผื่อมันได้พูดดีดีมันถึงศูนย์ก็ยิ่งแจ๋วใช่ไหมถ้ามันถึงขนาดนั้นก็โอ้ชิอย่างคนเมื่อกี้เนี่ยก็พยายามเข้ามาเหลือเกินผมว่าผมทดสอบจริงๆผมมีอยู่อย่างบอกจะไปดูแคลนเป็นขาดไม่มีใครจอดลึกให้เขาได้ผมว่าผมจอดลึกได้ทุกมิติผมจะตอบคำถามไปเรื่อยคำถามที่สังเกตคำถามในเวลาผมจะมันเหมือนกับสอนคนไม่โดยที่เขาไม่รู้ตัวครับเพราะมันเริ่มจากเขาอ้าวรองเท้าเกิดใครเนี่ยของหนูของหนูเพราะหนูไม่สนใจออกจากนี้ได้อย่าไปสนใจเขาวิ่งไปแล้วเพราะหนูไม่สนใจของหนูเองเอาวางไหนก็วางที่สูงมีไหมล่ะไม่รู้หาวิธีเองโตแล้วอ่ะฉลาดน้อยกว่าหมาช่วยไม่ได้นะเอาใช่ไหมครับฉลาดน้อยกว่าหมาช่วยไม่ได้จริงๆนะใช่ไหมลมหายใจคุณโยมกลุ่มการหายใจมันจะโล่งขึ้นมาเองครับพลังผมจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์ย้ำเป็นความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์เองมันเป็นของมันเองเหลือศูนย์ไม่โยมเดินเหินได้รำเลยเสิร์งได้เสิร์งไปเลย
เอาจริงก้มเงยเป็นธรรมชาติไปเลยจะนอนเกลือนอนกลิ้งก็เชิญตอนนี้ไม่สุดสูงแต่พอลุกขึ้นเดินยืนแล้วเราเหลือน่าจะเหลือ5ลุกขึ้นเหลือ5ถ้าเดินแล้ววิ่งมันควรจะเหลืออะไรเนี่ยเป็นคำถามทำใช่ครับมันจะได้มีคำตอบมันเป็นเพียงคำถามทำใช่ครับจะได้มีคำตอบนี่เขาเรียกby doing นั่นแหละ learning by doing เห็นไหม dialogue คือ talking เข้าใจไหมนี่คือ by doing ใช่ไหมครับนี่แหละคือ learning by talking ก็คือ dialogue ถามตอบตัวไป by doing ก็ทำมันเหนือชั้นเนื้อเมฆกว่าเยอะนี่แหละคือใช่นี่แหละคือใช่ใจใครมาดูทีนี้ต้องดูเองวายโยเซลใช่ไหมฉันอยู่ก็ประมวลผลเองที่ผ่านมาให้คนอื่นเขาตรวจเขาเช็คเขากำกับเขาดูแลเขาประมวลผลเห็นไหมถูกประมวลผลคุณสมคิดเมื่อกี้เนี่ยต้องกินยาจนหรือหายแล้วจึงไม่ต้องมีสองคำหรือจะเล่าเกี่ยวกับอะไรหนึ่งก็คือเมื่อคุณหายแล้วไม่หายก็จนตายดูสิครับมันปิดประตูเขาเลยเห็นไหมเขาไม่มีทางออกเลยมาเจอรูงอกมีทางออกของชีวิตนั่นแหละใครวิเคราะห์ได้นายสมคิดนั่นแหละอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันผมก็เพิ่งเจอเขาก็เพิ่งเบื่อผมมาแล้วพี่สาวก็จะทบทวนความหลังว่าที่นี่ผมไม่จำเป็นไม่ต้องยกเว้นผมถามผมไม่มีเวลาถามเพราะมันต่อเนื่องกันอยู่รู้แค่แอคเดียวเองจะลุกออกไปผมคว้าก่อนเลยผมจะไวเรื่องเพราะทุกคนอยู่ในสายตาผมหมดใช่ไหมก็ฟังในที่เดียวกันต้นทางที่เดียวกันมันก็เป็นแอคตัวอย่างและชัดเจนทุกคนก็ได้เห็นกับตานั่นคือห้องเรียนตรงนี้นั่นนะฮะจะเสียโอกาสทำไมต้องสกรีนคนทำไมต้องให้ผ่านการลงทะเบียนมาก็เพราะตรงนี้เมื่อกี้ไม่ถามแล้วลงทะเบียนมาแบบผมไม่ถามเลยนะไม่ถามเลยผมไม่ได้ถามเลยทำไมผมจึงไม่ถามถ้าผมถามมันก็ได้โดยลำดับแล้วทางนี้ต้องก่อนใครใช่ไหมครับโดยลำดับแล้วใช่ไหมต้องก่อนครับหลังจากคนในครอบครัวเมื่อกี้เนี่ยแต่ผมถามว่าจะมีธุระหรือเปล่าผมต้องถามก่อนไม่มีก็สวยสิครับเข้าล็อกลุงหงอกเลยนะ เข้าล็อกลุงหงอกเลยแล้วครับตอนนี้มาครั้งแรกผมยังไม่ถามเลยนะนั่งเก้าอี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเวลาผมคุยกับใครผมจะสนใจบุคคลที่อยู่ตอนนั้นจำนะจำเป็นหลักได้เลยครับก่อนอื่นจะทำแล้วก็ทำไปเถอะผมไม่กลัวอย่างนั้นผมไม่อยากจะให้คนก็เสียโอกาสคือหลุดโฟกัสเลยเพราะว่าผมกำลังตามอยู่หลายมิติคนนะก็แปลว่ามันไม่ใช่ธรรมดาการรักษามนุษย์ไม่ใช่ธรรมดาผมมิติของผมเรื่องคนผมรักษามนุษย์ยอมรับว่าข้าไม่เป็นมนุษย์ยอมรับว่าตัวเองเป็นมนุษย์ผมรักษามนุษย์
ม่ให้มันเป็นเหยื่อของใครโอเคไหมครับ ดีไหมดูสิความคิดเขาไม่ให้มันเป็นเหยื่อใครแต่คำว่ามนุษย์กับคนนี่ต่างกันนะคนก็คือเนี่ยเหมือนสัตว์เรียกสัตว์ที่หนาคนมนุษย์มันเหนือกว่าความหมายของมนุษย์ก็มีการบัญญัติมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐกว่าเดรัจฉานคนมันอยู่ตรงกลางของเดรัจฉานกับมนุษย์สังเกตว่าผมไม่ค่อยพูดคำว่าคนในการตลาดสักเท่าไหร่สังเกตภาษาผมความหมายภาษาเยอะมากคนก็ไม่ได้คิดกลับทำไมเรียกมนุษย์หรือเรียกคนเพราะคนเนี่ยคำว่าคนก็แค่บอกว่ายังคนเลยยังวนเวียนอยู่นะประมาณนั้นอุปมาเหมือนคนยังไม่จะไปไหนมันมาจากคอคนขึงขังเนี่ยนะก็ระคังข้างฝานนะมันมาจากคำว่านั้นพอใจไหมห้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือพอใจมากน้องให้พอใจแล้วเสียอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่พอใจจะเกิดขึ้นนะสรุปแล้วความสุขอยู่ที่ความพอใจหรือความเข้าใจเอาให้แน่สิผมเซตภาษาใหม่ความสุขอยู่ที่ความเข้าใจเอาบุญคืออะไรบุญคือความสุขถาม100คนตอบ98คน99คนบุญคือความสุขมีแค่นั้นเองไม่มีหาอะไรหรอกบุญจริงเราถูกสอนมาว่าเวลาทำบุญแล้วจะสุขใจแต่จริงไม่ใช่คนละมิติเลยกับลุงหอกนะบุญคือความเข้าใจเข้าใจได้ยังมันเป็นความแท้มันเป็นภาษาใหม่เลยครับภาษาสัตว์ประยุกต์นะครับการบวชที่เขาบอกว่าต้องละทุกอย่างแต่นี่ผมจะเอาทุกอย่างการบวชถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างนี้คิดว่าการบวชคือสละทุกอย่างไม่เอาอะไรเลยแต่ทุกวันนี้บวชเพื่อเขาก็ผิดเลยคนที่ไปบวชยังไม่เข้าตรงนั้นครับแล้วก็บวชกันเยอะขึ้น300,000กว่าใส่ตะกร้าร่อนแล้วเหลือแต่กับใส่ตะกร้าร่อนแล้วเหลือแต่กับเนาะเขียนเองคอยดูว่าผมจะเสนอการบรรยายผมพูดหลายครั้งแต่ผมยังไม่ทำยังไม่ได้ทำหัวข้ออาจินไตยให้กับพระสงฆ์ฟังมาฟังผมจะแจกเงินเลยถ้าผมมีเงินนะถวายเงินเลยเหมือนกับที่ผมพาไปสวดปฏิโมกข์ที่ชัยภูมิผมถวายทุกองค์ 2,000 บาทเงินมาจากไหนมาจากฟ้าแล้วกันเงินผมไปขายสมบัติพ่อไม่เลยเงินที่จ่ายไปบริจาคหมดมาจากการบริจาคทั้งหมดจะบอกว่าให้นะจ๋านะจ๋ามันต้องมีดีใช่ครับจึงมีผู้คนเขากลุ่มเหลือกินเหลือใช้เหลือน้อยเหลือมากมันต้องมีใช่ครับที่คิดเป็นที่คุณลุงบอกว่าจะทำเป็นสาธารณะใช่ใช่ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนแต่ถึงวันไหนปักเสาเข็มสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอจะให้มาเธอนี่ยังไม่รู้คือใครให้ปักเสาเข็ม
ใส่เต็มๆเลยง่วงอย่าไปสนใจมันยาวได้เนี่ยเต็มๆเลยโยมไอ้ตอนนอนเนี่ยฮะตอนหลับเนี่ยฮะพี่ทำงานอย่างนี้เลยครับต้องใช้ขณะที่ไร้สำนึกแปลว่าขาดสตินั่นคือนอนหลับพลังนี้จะทำงานตรงไหนเป็นออโต้ออโตเมติกมันจะพลังงานมันจะละเอียดมันเองนะโดยกระบวนการของหัวใจกับปอดทำงานผมถึงเน้นหัวใจกับปอดมากมันเป็นต้นเรื่องของการไม่สบายทั้งหมดปอดงับอากาศหายใจเองงับอากาศเองใส่เลยไม่ต้องเหนียมเอามันนกบินเข้าได้ถางให้มันเต็มร้อยไปเลยถางมันเต็มไปเลยรู้จักคำว่าถางไม่ยอมรู้ไหมเดี๋ยวก็ตีหรอกเดี๋ยวก็ตีหรอกไม่รู้จักคำว่าถางนะครับนึกภาพเลยครับเข้าไปถึงปิดห้องอยู่คนเดียวอายใครอายตัวเองไม่มีหาเลยหรอกอายผีสางเทวดามันไม่มีมีที่ไหนหรอกพี่ชามอยู่คนเดียวโทษนอนแก้ตาเออแล้วเปิดไฟนะครับใช่ลองดูสิโยมจะเจอสัจธรรมเอออุ้ยเวลาอาบน้ำเห็นไหมใช่ป่ะเอาเหตุการณ์ตรงนี้มาจำลองใช่ไหมล่ะนั่นคืออิสรภาพเกิดขึ้นตรงที่เราอยู่ห้องน้ำนั่นคือความมีสติชอบใช่ไหมอิสรภาพจะอยู่ตรงนั้นมีผู้คนบรรลุธรรมในห้องน้ำเยอะแยะไปโอ้ใช่เออหายตัวเองใช่มันเป็นวัฒนธรรมของความเป็นมนุษย์เนาะเห็นไหมแม้ว่าเราอยู่คนเดียวมันก็ไม่ควรแต่โดยธรรมชาติแล้วกลับมาหาธรรมชาติมันก็ไม่ใช่ในการที่มาห่อหุ้มทำได้ไหมมันทำไม่ได้เพราะเราคือมนุษย์ไงคำว่าละอายละอายชีสังเทวดาประมาณนั้นแหละเออพูดกันก่อนเทวดาที่บ้านที่เรียนเลยนะเออใช่ก็เลยฝังแน่นเลยฝังแน่นสะสมในชิปผ่านเจเนเรชั่นมาเลยทีเดียวนะยากมากผมต้องครับยากมากนั้นธรรมชาติวิทยาเนี่ยฮะสมควรที่จะศึกษาเป็นอย่างยิ่งแล้วจะมีคำตอบสุดท้ายได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดมันจะว่าใครล่ะเป็นคนที่ชี้แนะชี้นำให้อยู่ที่ใครจังคนที่จะบริสุทธิ์เพียงใดนะมีเลสในหรือเปล่าวะคนชี้เนี่ยฉันมีเลทในหรือเปล่ามือถือสากปากถือตะกร้าแบบนี้นี่เป็นต้นชัดเจนนะครับค่อยคลีนทีน้อยสองน้อยจนมันจะเคลียร์เองนะหลับไปเลยนี่ก็เหยียดเอายกก็เหนียบไปเอาหัวมันนี่หัวไปทางนู้นก็ได้หืมนั่นเอาจังหวะนี่ใช้จังหวะนี่เลยง่วงก็นอนไงใช้จังหวะนี่เลยอย่ามาเกรงใจผมยังไงมันก็อิสระอยู่แล้วตรงนี้อย่ามาเกรงใจใครเร็วทิ้งตัวเร็วจังหวะนี่เป็นจังหวะที่สุดยอดที่สุดแล้วโยมเออใครจะขึ้นเขาลงห้วยก็ช่างหัวมันเห็นไหมเออ
ขาจะขึ้นเขาลงห้วยก็ช่างมันตอนนี้ใช่ไหมฮะพูดประสบการณ์เนี่ยคือคนได้ทำงานไปแล้วถ้าเหนื่อยยิ่งบอกยิ่งจะรู้ด้วยตนเองนะลมที่รู้ด้วยตนเองมันจะดีขึ้นมันจะกระตุ้นลมที่เราเจ็บปวดจะกระตุ้นจนหลุดปุ๊บนี่จะคลายมันจะเบาขึ้นเข้าปกติประสบการณ์ที่ได้ครับมันทรมานเรื่องความเจ็บปวดทรมานนี่คือการค้นพบแต่บางคนไม่เข้าใจแต่เราแชร์ให้ฟังว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ผมเป็นอย่างนี้ครับแต่ได้รู้ว่าเวลาเป็นแล้วเนี่ยพยายามได้พลังหนุนและพยายามทำให้เหงื่อออกจะดีมากพลังงานจะช่วยดันถูกต้องครับให้เหงื่อออกจะดีมากนะครับเพราะผมทำงานปวดปึ๊กบรรลุเอ้าเบาขึ้นเอ้ากลับมาบ้านดีเลยเช้าทำงานยิ่งไปกันใหญ่หัวเข่าสองฝั่งดีจะไม่รู้จักเหนื่อยต่อไปอย่างผมเหนื่อยไหมผมนี่เป็นตัวอย่างไม่มีอย่างน้องเมื่อกี้ปวดหัวเนี่ยถ้าปวดปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยกินน้ำไปเยอะๆเลยอัดเข้าไปเลยอย่าไปกินยาน้ำมันกินเข้าไปเยอะๆเลยปล่อยมันปวดมันตายเพราะกูบอกมันจริงๆนะผมนี่ปวดหัวกินน้ำแล้วงับอากาศกั้นไว้ไม่ไหวก็ปล่อยออกเดี๋ยวก็จะดีขึ้นถ้าพึ่งยาเสร็จก็ไปบล็อกกันอยู่นั่นแหละตีกันอยู่นั่นสองนาทีก็หยุดเดี๋ยวกินยาเดี๋ยวพลังงานก็ทำเดี๋ยวเราก็กินยาอยู่นั่นมันไม่หายมันก็จะเป็นก็พึ่งเขาอีกเลยเสร็จนะครับพึ่งเขาผมบอกให้หาเงินไว้เยอะๆถ้าพึ่งเขาแบบเขาหมดเยอะเลยเขาบอก5,000ก็ต้อง5,000เขาบอกเข้าอุโมงค์ทุกวันแต่ก่อน3-4 หมื่นเดี๋ยวนี้18,000เองเข้าอุโมงค์ออกมาไม่เป็นไรเลยเสร็จแล้วจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วนั่นแหละครับจองห้องผ่าตัดที่ไม่ใช่น้อย20,000-30,000นะครับนั่นแหละพึ่งเขาบอกให้ว่าพึ่งเขาต้องหาเงินต้องเก่งให้เยอะจับตรงไว้แล้วเราไปทำผ่าอะไรก็ไม่รู้ตะแลนสิ่งพวกนี้ต้องคิดให้ทันเอาไม่อยู่นะครับยาเอาไม่อยู่จริงยาที่เราต่อไปจะมีการท้าทายเกิดขึ้นไหมวะโอ้ไม่เป็นไรครับไม่มีเลยเปิดไม่ได้ต่อไปจะมีการท้าทายผมจะรู้ว่าท้าทายเรื่องสองมือเปล่ากับบุคลากรทางการแพทย์จะบอกให้ทราบมันถึงตรงนั้นผมจะรู้ว่าจะถึงตรงนั้นเพราะว่าเหยื่อเยอะเหลือเกินเหยื่อด้านนี้เยอะเหลือเกินเป็นเหยื่อเยอะมากครับบอกให้ทราบไว้ก่อนมันจะเกิดขึ้นสังคมไทยแล้วนี่จะเกิดขึ้นโทษครับต้องการให้รู้สึกที่ปลายนิ้วคือมันจะเร่งปฏิกิริยานี่แล้วสบายตัวเป็นนี่แล้วสุดท้ายแล้วปุ๊บปุ๊บพ่อครับพ่อครับโทษเฮ้ยนี่เราสบายตัวไปเงี้ยเฮ้ยเอาเครื่องมาชั่งตรวงวัดก็ไม่ได้นี่คือฟิลลิ่งแต่เรารู้สึกของเราแน่นอนสองมือเปล่ากับหนึ่งปากแปลว่าหนึ่งความเข้าใจมันต้องไดร็อกกันถามตอบมันหยับจอดลึกเข้าไปแก้ได้หมดทุกปัญหามนุษย์ไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้ยกเว้นนิดนึง
ถูกบล็อกมาสูญเสียไปตั้ง 80% แล้วเท่ากับคืนมาแล้วก็ดีแต่ยากก็จะยากมากทุกเรื่องความคิดสูญเสียไป 80% แล้วถูกบล็อกมาหมดถูกฝังชิปใหม่ไอ้แค่รักษากับกำจัด2คำนี่ยังพลิกขั้วไม่ได้ก็เลยอยากใช้คำว่าที่ทำไมรักษามันเขาทำหน้าตาโกรธใช่ไหมว่าสิ่งไม่ดีที่จะรักษาไว้ถ้าคนเขามีปัญญาเขาก็จะคิดทันทีเลยเพราะว่าใช่ไหมครับแต่บางคนยังอื่นแบบทำหน้าตาแบบไม่ชอบด้วยตัวก็มีที่เขาเพิ่งรู้ว่ายากมากที่เขาฟังมันแล้วที่จะลบออกยากมากว่าสิ่งไม่ดีเก็บไว้ทำไมเขาเก็บไว้เพื่อไม่ให้จ่ายยาให้เราอืมสังหารโรงฆ่าสัตว์ถูกกฎหมายตัดต่ออะไรเราเสร็จแล้วถ้าชาติหน้าจะเกิดมีตรงนั้นก็เป็นโรงฆ่าสัตว์ถูกกฎหมายเยอะซะด้วยยิบย่อยร้านขายยาประเทศไทยนี่น่าจะเยอะที่สุดแหละในโลกแล้วแถวบ้านนี่นับได้ก็สิบห้าที่ใกล้ๆเลยดิบอยู่ปั๊มซอยหนึ่งในตลาดหนึ่งตลาดนี่จะสองเลยตลาดตัวสูงแล้วเลยไปหน่อยก็มีอีกสองสามร้านด้วยครับสะดวกซื้อจริงบ้านเราเลือกยาสะดวกซื้อมากดีไหมถามว่าดีไหมดีอะไรมันสะดวกดีหมดแหละ CP ไม่เข้าจะมันสะดวกมนุษย์ต้องการความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยรับได้ไหมครับกันเขาจับเซนต์ตรงนี้ได้ทำอะไรก็ได้นี่คือคอมมอนที่สุดแล้วทำไงจะให้ความสะดวกแก่คนถ้าจับเซนต์นี้ได้ก็ทำอะไรได้หมดแล้วปลอดภัยตัวปลอดภัยนะครับนี่อะไรมาการันตีความปลอดภัยรู้ไหมบริษัทประกันรวยอีกต่อใช่ไหมบริษัทประกันเอาเงินไปลงทุนอะไรซื้อหุ้นของธนาคารธนาคารก็เอามาปล่อยกู้แล้วมั้ยโทษสิบริษัทประกันเอาเงินมาลงทุนโรงพยาบาลเรือร่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียเซอร์คูลเลชันมันเกิดขึ้นไม่มีล็อกไหนเสียภาษีเลยมันบนอยู่เนี่ยไม่มีตัวไหนเสียภาษีเลยออกมือซ้ายไปอยู่มือขวาออกซ้ายไปสู่ขวาแต่คนคิดว่ามีประกันไม่ต้องจ่ายจากที่ไหนได้ที่ไหนได้คนจ่ายรายปีเออแล้วคนขายประกันนี่พูดความน่ากลัวนี่สติแมวตัวคนประโยชน์ให้เราเป็นนั่นแหละเห็นช่องแค่นั้นคนเริ่มรู้ขึ้นเรื่อยๆก็นั่นจะลืมว่าคนจ่ายประกันคุณเป็นทาสเขาตลอดกว่าจะหมด5ปี10ปีดีไหมก็ดีนะดีดีสำหรับคนทุกหลังกว่าจะได้ใช่ไหมที มีผ่านกระบวนการศาลหนึ่งนะเขารู้แล้วว่าเราได้รับประโยชน์เนี่ยก็วางแผนฆ่าคุณเลยนะครับกว่าจะได้ในหลักฐานการเป็นทายาทไม่มีมันไม่ใช่หนูไม่มีเดียวไปฟ้องเอาอย่าเอาไปอีกเงินก็เป็นดอกต่อไปหมุนต่อแล้วยังโรคซึมเศร้าเขาบอกว่าขาดสารสื่อประสาทในสมองค่ะถ้าไปกินแล้วคือจะ
ทำให้เกิดอาการอะไรเงี้ยแต่พอหนูกินยาเข้าไปแล้วอะหนูก็รู้สึกว่ามันไม่สบายตัวเหมือนมันจะง่วงหรือว่าบางทีมันก็รู้สึกมันยังไงอะมันไม่ดีขึ้นแบบตามที่เขาบอกคือมันแค่แบบเหมือนทำให้เรานอนหลับค่ะแต่ว่าพอกินไประยะยาวแล้วเนี่ยพอหยุดกินยาแล้วเหมือนไม่ได้แล้วอะแต่เติมก่อนกินยาหนูนอนหลับนะแต่หลังจากกินยาไปแล้วของหมอเนี่ยนอนยังไงก็คือนอนโดยไม่มียานะไม่หลับแล้วอะแต่ว่าร่างกายแล้วถูกอำนาจอิทธิพลของเคมีก็ครอบงำเลยใช่แต่เขาบอกว่ากินยาแล้วจะดีขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยมันดีขึ้นในเรื่องของความคิดที่เราไม่กลับไปที่อยากจะฆ่าตัวตายแล้วแต่ว่ามันมีผลเสียด้านของว่าถ้าไม่กินยาแล้วเนี่ยเราเหมือนตกเป็นทาสของยาคือเราจะปวดหัวแล้วก็นอนไม่หลับใครก็ตามที่คิดฆ่าตัวตายผมส่งเสริมเลยนะผมไม่เคยห้ามคนผมส่งเสริมเลยแต่อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนคนข้างเคียงจะเดือดร้อนเพราะมันต้องเอาศพไปเผาใช่ไหมล่ะใช่ต้องจัดงานศพเห็นไหมนี่คือความข้างเคียงเดือดร้อนตรงนั้นคือพ่อแม่ที่สร้างเรามาโตกว่าจะได้เดือดร้อนแน่นอนถ้าอยู่ถ้าอยู่ไปอยู่ก็แล้วไปเออก็พี่น้องอีกญาติพี่น้องอีกเลยก็เป็นธรรมดาเดือดร้อนพ่ายอีกแล้วเดือดร้อนสับเปล่าอีกแล้วเดือดร้อนสับเปล่าแล้วแต่ในความจริงแล้วถ้าหนูตายนี่คนกระทบเยอะมากเพราะว่าเขาอุตส่าห์ส่งหนูเรียนกว่าจะจบไม่ได้กว่าจะฝากเขาทำงานอีกอะไรเงี้ยรียังคิดยาวได้ยังมีถ้าคิดอะไรไม่ออกมีอยู่สองอย่างเลยพี่บอกให้เรื่องของเขาไม่เรื่องเราเราต้องเอาเรื่องของเราให้ดีที่สุดยังเข้าปล่อยก่อนปล่อยไปแล้วเรื่องเขาเป็นยังไงถึงมันจะขัดใจเราก็บอกเรื่องของเขาเราต้องเก็บไว้บางทีเราสู้ไม่ได้เราต้องเรื่องเขาเราต้องทำตัวให้เราว่าเราทำดีที่สุดแล้วโทษครับตายทำดีปล่อยมันตายไปเลยไม่คิดฆ่าตัวตายคิดได้จะทำใช่คิดได้จะทำไม่คิดมันทำความคิดไม่ได้แต่จะทำนะโยมหมอบอกว่ากินยาสักประมาณ6เดือนจะหายหนูกินไปปีนึงแล้วหนูกินแล้วกลับติดจ้ะใหม่อีกปีนึงก็ยังไม่หายอ่ะแล้วหนูไปอ่านในที่ก็มีคนเป็น6-7ปีก็ยังไม่หายที่นี่เลยไม่รู้ว่าหนูกินยาเท่าไหร่ติดครับแล้วพอกินแล้วพอไม่กินจากเมื่อก่อนเนี่ยมันใช่มันโอเคว่ามันอยากจะฆ่าตัวตายก็จริงแต่ว่ามันนอนหลับเองโดยธรรมชาติอะค่ะแต่พอกินยาเข้าไปแล้วเนี่ยพอเราจะนอนโดยไม่ใช้ยาเนี่ยมันไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่หลับแล้วอ่ะมันรู้สึกเหมือนง่วงรู้สึกเหมือนแบบมึนๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ดูไลฟ์สดลุงไหมครับดูย้อนใน YouTube อ่ะไปดูดอนครับถึง20:00 น.ทำงานกลางวันเย็นอยู่บ้าน20:00 น.พอ20:00 น.ปุ๊บดูลุงแล้วก็ใส่หูฟังเลยครับแล้วก็นอนไปรับรองว่าฟังไม่จบหรอกครับฟังลุงพูดไม่จบหรอกหลับเพราะผมก็เป็นอย่างนั้นเราค่อยมาดูร้อนหลังตอนเช้าครับรอบหนึ่งใช่ครับผมไม่เคยฟังจบเลยถ้าดูฟังลุงได้หูฟังหลับเปิดให้สุนัขฟังสุนัขก็ได้แต่พูดไม่ได้นะครับต้นไม้รู้สึกโตผิดปกติครับเช้าเช้าเปิดคลิปไอ้ลำโพงแล้วขยายหน่อยผมสังเกตว่ามันโตผิดปกติแต่ยังไม่ออกผลเนี่ยมันเป็นเขาเรียกมะขามปอมอินเดียต้นใหญ่มากดินก็มีไม่มากครับเป็นต้นใหญ่มากต้องมาเชื่อมผูกเพราะกลัวล้มลมแรงๆมันจะล้มโดนหลังคาบ้านโดนรถทำไมเราเขาถึงบอกว่าเราโรคซึมเศร้าตอนนั้นก็คือเหมือนอยากจะฆ่าตัวตายแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าอยากจะฆ่าตัวตายแล้วก็ปรึกษาเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นอ่ะคือมันมีอาการเหมือนร้องไห้บ่อยมาก
คือแบบเอะอะอะไรนิดหน่อยรู้สึกเหมือนจะเคลื่อนใจต้องมีต้องมีเรื่องครับพ่อแม่เราไม่สบายหรือว่าเดือดร้อนเราถึงเป็นอย่างนั้นก็มันต้องมีนะครับมันหลายๆเรื่องเหมือนตั้งแต่เด็กที่โตมาเนี่ยคือพ่อไปโรงพยาบาลแล้วพอไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะถามมีเรื่องต่างๆมานานก็คือเหมือนอย่างคนเมื่อกี้ก็คือเดี๋ยวก็อารวาสต้องพาเข้าศรีธัญญาก็หนีออกมาแล้วก็คือเขาก็ต้องกินยาแล้วเขาก็บอกว่ายามันกินแล้วมันรู้สึกไม่ดีแล้วหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันรู้สึกไม่ดีเพราะว่าถ้าพ่อไม่กินเนี่ยก็หนึ่งพูดภาพสองก็คือก็จะไปหาเรื่องเดือดร้อนอะไรมาอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมต่างๆนานาเนี่ยบางทีก็ทะเลาะกับแม่หรืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้มันก็อีกส่วนหนึ่งปู่ก็ไม่เข้าใจคือไม่ค่อยเข้าใจพ่อก็จะบังคับนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับหนูว่าเกิดมาในปู่ที่เขาก็มีหน้ามีตากันหมดเนาะมีแต่พ่อกับแม่ที่ไม่มีอะไรคือทั้งสองฝั่งเนี่ยแล้วก็คือย่าก็จะบอกว่าทำไมไม่ไปเกิดเป็นลูกคนนั้นคนนี้เราก็แบบหลายๆอย่างที่เป็นอนันตพรนี่แหละคนเกิดก่อนพอไปโรงเรียนเพื่อนก็ล้อว่าหน้าตาไม่ดีถีบไปเข้าห้องแล้วก็คือเหมือนสังคมเพื่อนอะรังเกียจเราว่าเราหน้าตาไม่ดีคนหนุ่มเป็นสะเก็ดเงินไงแล้วบางทีมันก็ขึ้นหน้าขึ้นตัวอะไรเงี้ยออกมาข้างนอกตอนนั้นนะตอนเด็กเป็นตั้งแต่13แล้วมันก็กลับบ้านไปเราก็ทนเห็นแผลตัวเราเองเนี่ยที่เป็นตามร่างกายเนี่ยเราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะก็คือทนเห็นมันทุกวันมาโรงเรียนเพื่อนก็ถามครูก็ถามเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆอย่างมันก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปคิดเก็บไปนั่นนี่เงินก็ไม่ได้พ่อแม่เราส่งเสียเองก็ต้องไปพึ่งพาปู่ย่าต้องไปพึ่งพาอาส่งอะไรเงี้ยแล้วก็พอเข้ามหาลัยก็ไปเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมันเราอะคิดไปเองว่าถ้าเราเรียนตรงเนี้ยคือเหมือนจะกู้หน้ากู้ตาพ่อแม่ได้อะไรเงี้ยแบบอย่างน้อยถ้าเรียนวิศวะก็ถือว่าเก่งถือว่าอะไรเงี้ยนะแต่พอไปเรียนแล้วเนี่ยมันเครียดเพราะว่าคือเราเหมือนเราหัวไม่ใช่ไม่นั่นทางคำนวณเครียดตลอดเวลาเลยว่าจะทายไหมนู่นนี่นั่นแล้วมีประเด็นก็คือพ่อแม่เรียนไม่จบกันแล้วไงก็ว่าพ่อที่เขาเป็นประสานนะคะเป็นเพราะว่ายุคเหตุการณ์ที่เรียกร้องประชาธิปไตยอะค่ะแล้วทีนี้นักศึกษาลามเนี่ยเขาโดนเกณฑ์เขาไม่เป็นแนวร่วมเผด็จการของไม่ต่อต้านเผด็จการของนิสิตลามเนี่ยที่ในยุคนี้เขาเป็นแกนนำอะค่ะแล้วก็หายไปในป่า7คืนแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนติดต่อกันเนี่ยเขาก็เลยอยู่ดีๆเขาก็ล็อกไปเลยแล้วก็เปิดตื่นมาก็เป็นโรคประสาทหมอก็บอกว่าทำใจนะคือหลับไป3วัน3คืนแล้วปวดสมองเนี่ยคงไม่เหมือนเดิมหรอกอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้คือเหมือนคุณพามาให้เจอคนเมื่อกี้ถ้าคนเมื่อกี้แบบอาการดีขึ้นน่ะหนูก็จะลงเราให้อาพามาพาพ่อมารักษาเพราะว่าพ่อก็เหมือนอย่างเงี้ยมันหนูมาเจอเองเลยอ่ะที่หนูเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคือกินยาแล้วมันไม่ใช่ว่าดีหนูไม่เคยเข้าใจพ่อเลยว่าทำไมพ่อถึงไม่ยอมกินยาอมไว้ใต้ลิ้นบ้างแล้วเอาไปถุยทิ้งหรือไม่ก็ไปนั่นแหละหนูไม่เคยเข้าใจพ่อเลยอ่ะดีมากเลยใช่จนแบบว่าหนูมาเจอคุณน้าที่แนะนำมาว่าเขาอ่ะเป็นไทรอยด์แล้วก็ของเขาอ่ะดีขึ้นแล้วเขาไม่เคยรักษาด้วยยาเลยอะไรเงี้ยพอเขามาไทยทีไรเขาก็จะมารักษาลุงหงอกนี่แหละหนูก็เลยลองมาดูแล้วถ้าเกิดแบบว่าหนูจะต้องทำตัวเองดีก่อนไม่ไกลหรอกครับมันก็เหมือนแบบสิ่งที่ไหนว่าดีควรทำกับพ่อแม่เลยครับรีบทำไม่ต้องไปรอนะครับเพราะว่าคุณก็ต้องมีบุญอยู่ที่มาเจอมาเนี่ยมาแค่เห็นกับตาเลยว่าคนเมื่อกี้มาแล้วก็คุณลุงรักษาให้เข้าใจแบบลึกซึ้งเลยเพราะว่าหนูเจอกินยาเองแล้วรู้เลยว่ายามันเป็นยังไงอ่ะมันกล่อมประสาทครับเขาอยากให้นอนอย่างเดียวให้หลับอย่างเดียวแต่ผลท้ายตื่นมาหมดทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนเดิมแล้ววันไหนที่ไม่ได้กินสักหนึ่งวันแล้วก็เราวันนั้นอ่ะคือวันที่ไม่ได้กินอ่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่พออีกวันนึงมาเนี่ยมันจะเริ่มมึนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเริ่มรู้สึกเหมือนสมองเบลอๆทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนแบบมันคิดอะไรไม่ออกเหมือนคนเมาแฮงใช่เหมือนอย่างนั้นเลยอ่ะที่รู้ได้ไงก็มันเคยมามันก็ต้องพูดได้มันเรียกประสบการณ์นั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นนะ
แต่ทีนี้เราต้องรู้ตัวเราไงว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเราควรไม่ไปแตะมันเนี่ยถ้าเราเป็นแล้วเหมือนร่างกายเราต่อต้านเนี่ยแต่เราไม่รู้เหมือนเรากินเหล้าไปร่างกายต่อต้านเนี่ยแต่มันต่อต้านไม่ไหวทีนี้พอหมดฤทธิ์ขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนั้นอย่าหลับไม่โยมจะค่อยพัฒนาจะค่อยพัฒนาดูเยอะๆก็ได้ครับคลิปของลุงดูไปเยอะๆเดี๋ยวเข้าใจไปเองเลยหนูเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ทำให้หนูได้มาเจอคนเมื่อกี้ก็นั่นแหละก็นั่นแหละถ้ามีโอกาสก็พาพ่อมาไม่จำเป็นต้องนอนต้องเรียนสูงเราเป็นคนดีของครอบครัวพอแล้วการเรียนสูงไม่ใช่เราเขาเป็นคนดีทุกคนนะมันยากเยอะให้ได้อะไรอะไรอะไรตัวใครตัวมันนะทีนี้ตัวใครตัวมันเหงื่อออกเลยอ่ะตัวใครตัวมันนะทีนี้เอาเตี้ยลงเตี้ยอยู่แล้วโอ้ว่าดังนะไหมลั่นลั่นลั่นลุงครับเที่ยวก่อนถ้าน้ำหนักถ้าน้ำหนักลุงเสียแล้วเนี่ยลองทีไหมลองไปเหยียบทีอยู่ไหนไม่รู้มองเห็นไหมอ้วนขึ้นช่างไม่ดีนะรู้เลยอ่ะดูว่าจะปรับเท่าไหร่ไม่ได้สดแดงสุดาไงไม่ขายแล้วก็กินไหมคะลุงใครทุเรียนมาวางไว้ตรงนี้แก๊สโซดาดูใครทุเรียนมาวางไว้ตรงนี้ที่ใส่ที่ใส่แว่นผู้หญิงนั่นแหละผู้หญิงนะนี่ไงใช่ไหมใช่ไงคนที่ใส่ชุดดำขึ้นด้วยที่ก่อนขึ้นเป็นแรงดังเจ็บจุดสี่เป็นคนแรงโซดาเราก็ต้องกินแต่เราไม่ลงต้องรีเซ็ตอย่าไม่เลยอย่าอีกนี่ไงแอสแอสติดตบปั๊บโอ้ยตอนนั้นกินแอสโซดาเหมือนกันทุกวันต่างกันสามคือห้าสี่ไม่ใช่โซดาไงก็กินแอสโซดาทุกวันเราก็ตกไม่ได้แล้วไม่งับก็งับไม่งับแล้วแต่เรากินของหวานที่มันมีทุกวันทุกวันวันละสองแก้วสามแก้วไปก็จะเรียบร้อยนะเราขายไงเราขายด้วยกินด้วยไงคุณสองโมงแต่ไม่ได้เคลื่อนที่อื่นมันทั้งนั้นแล้วเนี่ยแน่ๆนี่โอ้ไปอะไรเอาแล้วพี่80กว่าแล้วเอาเคลื่อนที่ไม่ทีไหนพี่เลยเนี่ยเอาดิหน้าเลยเสร็จพอดีโอ้ใช่อ้าวไม่รู้ผักอะไร11.1โอ้ไม่ไล่เล่นกันหมดเลยเพิ่งเอาไปไหนดูลุงก่อนนั่นน่ะสิ52น้ำหนักหนูมาก่อนเลย52เหมือนกันเลยก็อายุเพิ่มขึ้นก็กินไม่ได้ยังปากชีวิตผมน้ำหนักไม่เกิน55ครับผมว่าผมจะอยู่ตัว55น้ำหนักตอนผมไปสุรินทร์ก็92นะแล้วกลับมาถึงสุรินทร์57นี่ขึ้นมาเป็น92พอมาเจอลุงก็ง่วงก็นอนหูกินง่วงก็นอนก็ใช้ตำราเพราะเราทำงานหนักเหนื่อยมาต้องกินเพราะต้องการต้องการอ
กสิกรThank you.
ผู้หอก็ขาดผิวให้เด้อผมผิวรักษามันโง่ใช่ไหมของไม่ดีเห็นไหมคำว่ารักษาใช่ไหมผมจะรักษาให้โง่ไปใช่ไหมของไม่ดีเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมยังไม่เข้าใจอีกผมจะรักษาไปทำไมผมจะรักษาให้มันโง่ไปใช่ไหมของไม่ดีคิดกลับได้ไหมเนี่ยคิดกลับได้ไหมคิดได้ไหมลุงหมอรักษาสิวให้หนูด้วยเหรอผมตอบว่าผมจะรักษาให้มันโง่ไปทำไมของมันไม่ดีแปลว่าคิดอีกช็อตหนึ่งไม่ได้คิดเองช็อตหนึ่งไม่ได้ไหมแค่มันพลิกขั้วนี่คือปัญญาปัญญาคือพลิกขั้วคิดใหม่นั่นคือปัญญานี่คือปัญญาอย่างนี้ไปไกลนี่คือปัญญาเก็ตได้ยังอะไรก็ตามที่รู้ว่ามันไม่ดีร่างกายเนี่ยจะเก็บไว้หาหอกทำไมจะรักษาไว้เขาว่ารักษามันไปว่าเก็บไว้เข้าใจไหมเนี่ยแค่ภาษาก็ได้นะเอาโมเดลความคิดแค่นี้ไงแค่สองคำเนี่ยไปขยายมันเป็นโอ้โหเป็นมาดเป็นจักรวาลเลยครับทำไมผมที่ต้านคำว่าโรคต่อต้านอย่างมากนะคำว่าโรคโรคซึมเศร้าเนี่ยผมต่อต้านมากครับแล้วใครเป็นคนยัดคำนี้ใส่กับมนุษย์มานานผมไม่รู้ผมพูดลอยลมไหมครับหนึ่งทั้งใส่ตราบาปให้กับมนุษย์ยืนยันว่ามันไม่ตายดีแน่เพราะสามสหายเขาทำงานอยู่ถ้าไม่ใจดีมันก็ไว้ลูกเมียพ่อแม่ลูกเจอต่อมาเมียต่อพ่อแม่ตามผมจะสามสหายก็ทำงานแน่นอนรู้ไหมคำว่าสามสหายผมหมายถึงอะไรแปลว่าไม่เคยสนใจลุงหงอกเลยอยากจะให้ลุงหงอกช่วยไม่ได้สนใจภาษาลุงหงอกเลยกรอกไว้ตั้งหมื่นกว่าคลิปคราวที่แล้วผ่านมามาเจอมือผมนอนหลับสบายมันน่าจะฉุกคิดนะต่อมาวันที่สองผ่านไปปวดหัวเป็นผมบินมาเลยนะได้อาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งได้อาทิตย์กว่าจากกินยาทุกวันมันน่าฉุกคิดมากไอ้แค่สองมือเปล่าผ่านไปเนี่ยฮะขออนุญาตนี่คือคนที่ขาดปัญญามันจะไม่ฉุกคิดหวังใจช่วยอย่างเดียวผมช่วยคนประเภทนี้มาเยอะนับไม่ถ้วนผมไม่เคยรังเกียจใครเลยนะ20กว่าปีไม่เคยเลยผมเลียก็ได้ไอ้แผลที่คุณเป็นข้างหลังเดี๋ยวนี้ก็ยังได้ไอ้ที่ว่าสะเก็ดเลยนะเลียเดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่เคยรังเกียจใครเด็ดขาดสองมือเปล่าผมไม่เคยใส่ใจผ
ผมทำได้แน่นอนที่พูดพูดเองป่านนี้ยังไม่คิดว่าเอ้ยไอ้บักงอกนี่คือใครกันแน่วะเนี่ยไอ้บักงอกนี่คือใครกันแน่เนี่ยขออนุญาตไม่ได้หมายให้ตัวคุณนะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ตีแตกเลยครับ80%เป็นเช่นที่คุณที่ผ่านมา20 กว่าปี80%ผมอยู่ได้กับมนุษย์20%ทุกวันนี้ผมอยู่ได้กับมนุษย์20%ที่เขารู้เข้าใจเขาส่งปัจจัยต่างมาให้ผ่านบัญชีมั่งเอามาให้โดยตรงมั่งอย่างครอบครัวเมื่อเช้าเนี่ยผมมาให้ดูได้ด้วยผมอย่าไปตำหาเลยนะว่าเขาใส่ซองนะทำไมผมไม่เขียนอยู่ในห้องเอาไหมผมอยู่ได้เพราะคน20%โดยประมาณใครอยู่ใกล้ชิดผมก็เนี่ยอยู่กินอย่างเงี้ยฮะทำไงจะให้คน 80% ที่ว่านี่รู้และเข้าใจ จะเอาอย่างเดียวไม่ได้สนใจว่าเอ้ยบักหานี่มีอะไรดีวะถ้ามันไม่มีมันทำให้หายได้ไงวะนั่นแล้วคุยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรต้องจอลึกเข้ามา ที่มาวันนี้ผ่านลงทะเบียนมั้ยเออยังดีนะมันจะมีคนมาหาโหดมากกว่านี้เยอะวันนี้เขาไม่มาถ้าเขามาเจอว่าไม่ลงทะเบียนปุ๊บก็ให้กลับไปนะมีคนโหดกว่านี้วันนี้เขาไม่มาเฉยคนที่ช่วยทำงานถ้าเขามาเขาจะมาเช็คเลยว่ามีจอบอกก็รู้ที่จอเขาฝ่ามือเขาก็รู้ว่าใครเป็นใครผ่านการลงทะเบียนมาหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านมาก็บอกเชิญครับไปเข้ามาวิธีนี้มันเสียเที่ยวไหมคือต้องการฝึกให้คนได้รู้ได้เรียนรู้ด้วยนั่นเองเจตนาอยู่นั่นเองให้ผู้คนได้เรียนรู้การใช้สื่อสารด้านนี้บ้างไม่งั้นมันพัฒนาไปไม่ต่อไม่ได้ครับคือสอนทางบ้านแต่เขาคิดไม่ได้ครับเรื่องของตัวเองแท้ๆจะถูกคนอื่นสั่งโคตรแม่งไปกันไม่มีผิดเวลาเลยนี่เดี๋ยวก็ไม่มีไอ้กูไม่เคยสั่งใครเลย มาทำไรกูก็เคยปฏิเสธเขาบอกว่าดูไลฟ์ทุกวันเลยแล้วเธอก็บอกว่าดูไลฟ์ทุกวันใช่ไหมเพราะมันจะดึงถูกไงแล้วก็บอกดูไลฟ์ทุกวันอ่าผมก็ทำกันราคาพูดแค่นั้นนะบอกทุกวันเห็นทุกวันแล้วผมดูไลฟ์ทุกวันพอเราตามดูก็จะเด้งเราจะรู้ก็กลัวไปสิมันเด้งดูก็ประสบไปสิบางทีเขาก็มีอยู่แล้วลุงไลฟ์สดเมื่อไหร่ก็ลงก็มีลงมือถือมือถอยใช่ไหมฮะมีเวลาก็ดูไปตรงนั้นไม่มีเวลาก็เอาค่อยๆไปเปิดดูทีหลังมันยูทูบมันจะรู้เออวันนี้ไอ้ลุงออกไปรู้เรื่องอะไรเมื่อเช้านี่มาเล่าสู่กันฟังเย็นนี้ผมอัปเดตตลอดนะครับผมเน้นเฉยๆเน้นย้ำไปงั้นไม่เอ่ยเลยใช่ไหมถ้าผมทำไม่ยิ่งเกิดกว่านี้เลยผมมีสักบาทเดียวด้วยอ่ะใช่ป่ะถ้าลุงเก็บตังค์ก็คงจะโดนปิดเหลือ19 บาทแล้วครับ
บประมาณนั้นเนาะก็ลองคิดกลับอีกเด้ออืมใช่ขนาดเก็บจุด9บาทเองเดิมทีเนี่ยอืมแต่แทนเลือกก็มีให้เลือกให้คนเลือกสิทธิของคนได้ใช้ได้ครับครับคนที่เขาเสียผลประโยชน์ก็ต้องทำอย่างนั้นคือมันต้องหาวิธีให้เขาทำต่อไปเพราะฉะนั้นประชาชนเป็นเหยื่อ30บาทรักษาทุกโรคฟังให้ดีคำว่ารักษาฟังคำว่ารักษาซะก่อนสิมันถึงวันนี้30บาทเป็นเหยื่อเขาทุกโรคได้ไหมครับคิดเป็นไหมแค่คิดนะไม่ต้องไปทำอะไรก็มานั่งคิดพิจารณาเลยใช่ไหมจริงไหมคนไม่มีปัญญาคิดไม่ออกของแค่นี้ศีลสมาธิปัญญาได้พูดกันมากี่ร้อยปีแล้วเนี่ยกลับมานั่งคิดใหม่รู้สิว่าเออคำว่า30บาทรักษาทุกโรคโอ้โหมันใครฟังก็โอ้โหมันอลังการงานสร้างชิบหายเลยยิ่งคนที่ด้อยโอกาสโอ้โหเป็นโอ้โหสุดยอดเลยที่ไหนได้เป็นแมงเม่าเลยเอาฟังให้ดีแมงเม่าฟังแมงเม่าให้ดีฟังแมงเม่าให้ดีบินเข้ากองไฟเนาะกองไฟไหนที่เป็นศูนย์รวมแมงเม่าบินเข้าไปเต็มไปจองคิวตั้งแต่ที่สามที่สี่ที่ห้าจะเหยียบกันตายอ่ะแต่แมงเม่าอื่นว่างแมงเม่าไม่ไปใช้บริการงงไม่ไม่งงเนาะผู้ใช้คนนี้ก็ได้ทุกวันนี้ประมาณ 17-18 แห่งของรัฐบาลขาดทุนไม่มีไปใช้บริการไม่แม้ว่าไม่มีแมงเม่าบินเข้าไปใช้บริการมันก็ไม่ได้ต่อหัวไงแปลว่าสถานที่ใดมีหัวไปใช้บริการมากมันก็ยิ่งรับเยอะแล้วบางโรงพยาบาลเขาอยู่ออกมานะคะจะไม่มีการเก็บค่ารักษาตรงนี้แต่ว่าเวลาเบิกอ่ะเขาจะเป็นเวลาทำเรื่องเบิกในพวกนี้ครับที่รู้เพราะเป็นคนคล้ายของโรงพยาบาลนี้อยู่แล้วเขาคุยกันนั่นแหละนั่นแหละคิดไปอีก 2-3 ชั้นจะมองเห็นได้โอ้30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคคนคิดไม่ได้2 3ชั้นจะไม่ต่อจะไม่เก็ทก็เพราะเช่นนั้นแหละจึงมีลุงหงอกนะวันนี้นะมาปรับความเชื่อสมัยสยมมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันดีไหมดีไหมนะไม่ได้ปิดบังนะที่ว่าแชร์ความคิดกันเดี๋ยวนี้แหละเนี่ยแดดหลอกเข้าหากันเนี่ยพิจิตรความเข้าใจกันดีไหมถ้ามันดีแล้วไปไงต่อไปไงต่อมันก็ถามต้นต่อว่าไอ้ที่บอกว่าถามต่อเลยนะยาทุกเม็ดได้มาฟรีไหมรัฐะนั้นที่ว่ามันมาจากไหนมาจากตาสีนายมีนายมาหรือเปล่าตาสีในมินิมาซื้อจอบ1เล่มเป็นอะไรตรงนั้นผ่านมาจากโรงงานเห็นหรือยังงงไหมเนี่ยถ้างงน่ะซวยชิบหายเลยอุตส่าห์เมื่อกี้เนี่ยพูดคำว่าเมื่อกี้เนี่ยอุตส่าห์ไปเรียนวิศวกรอะไรเมื่อกี้เนี่ยถ้างงยังซวยชิบหายเลยบ้านนี้จริงใช่ป่ะใช่ไหมครับทำไมคิดเองไม่ได้ครับก็เพราะเช่นนั้นจึงมีลุงหงอกมาใช่ไหมผมไม่ได้เฉือนนะภาษาผมจะไม่เฉือนใครง่ายหรอกยกเว้นท้ากลับโตมาก็ท้ากลับนะครับที่ผมไม่สนผมก็หลีกนิ้วพูดอย่างนี้ตัวต่อตัวเลย
สอให้ด้วยจริงของมือเปล่านี่แหละครับสอให้ด้วยทำไมผมถึงชู้พูดด้วยวาจาและกับกิริยาเช่นนี้ต้องการให้ผู้อยู่ในออเดียนซ์คือคนอยู่ในบ้านเราเนี่ยได้กรุณาใช้สองหูอย่ามาเชื่อลุงหงอกเชื่อปุ๊บโง่ทันทีเชื่อลุงหงอกปุ๊บอยู่โง่ทันทีเลยผมไม่ได้เกิดมาทำให้ใครโง่ทำให้ใครเชื่อถ้าผมเกิดมาให้ใครเชื่อผมแต่งบอดี้ผมสบายเลยอัตลักษณ์ผมเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เอกลักษณ์ผมเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นเปลี่ยนเอกลักษณ์ผมไม่จำเปลี่ยนผมรู้ไหมเนี่ยผมช่วยรัฐฐานนี่ถามว่าใช่ไหมอ่ะถามว่าใช่ไหมมันหลังมาตาม30บาทหรือเปล่าวะเนี่ยแค่นี้ครับมันคิดไม่เป็นต่างหากแล้วใช่ป่ะใช่ไหมครับคนคิดเป็นมันโอ้โหสบายวายเว็บเลยมันคิดไม่จบมันไม่มีตัวเริ่มชี้แนะชี้นำทางด้านความคิดเพราะว่าเราจะมีผู้คนชี้นำความคิดในสังคมนี้ก็ถูกเตะตัดขาอยู่ร่ำไปงงไหมเนี่ยถามว่าใครเจตัดขาหลักอะไรรู้ป่ะหลักกฎหมายเพราะฉะนั้นจึงอาศัยเด็กเกิดหลังมกราคม37มาปรับกฎหมายใช่ไหมรุ่นเราเนี่ยมันก่อนเนาะเจอมาเยอะไอเราจะลงถอยหลังไปทำก็ไม่ได้ต้องอาศัยเด็กรุ่นนั้นเขาทำไมผมต้องขีดเส้นเด็กเกิดหลังเมื่อกราบสามเจ็ดจังเนี่ยครับมันต้องมีสักอย่างนึงสิครับในโลกใบนี้ เป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับเหล่งรุ่นนี้ก็จะสื่อสารกันทั้งหมดทั้งโลกนะครับทั้งโลกเพราะภาษาเป็นตัวกลางอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อให้อยู่เวลามือถือมือถอยเป็นเครื่องมือโอเคไหมครับงงไหมเนี่ยห้ามไม่อยู่หรอกครับไม่มีทางห้ามอยู่ใครคิดห้ามสวยชิบหายเลยใครคิดแบบนี้สวยชิบหายเลยถ้าใครไม่เข้ามาหามือถือก็จะเป็นเหยื่อของเขาอยู่เพราะว่าคุณไปเรียนรู้ความรู้ในนั้นล้นไปหมดทุกวันนี้ถึงมีคนที่ต้องเสียเปรียบคนด้วยกันครับเห็นแล้วก็เราสงสารแต่ทำไงได้ก็เรื่องของเขาอยู่นะไม่ใช่เรื่องของเรามีความสงสารนะครับแต่ทำไมคุณมีมือถือมือถอยลูกก็เรียนจบสูงมากมาคุณไม่เข็ดใจเราบ้างเหรอเข็ดคุณเขาเรียกร้องเท่าไหร่คุณก็เอาทำให้เขาเท่าไหร่เขาเอาวันนี้เลยนะผมมีหนังสือจากสำนักกฎหมายเขาเราจะมอบหน้าจากบริษัทมือถือมือถอยให้ติดตามทวงหนี้สินผมอยู่เฉยๆผมมีหนี้อยู่ 3,000 กว่าบาทเอามาให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เด้อเบอร์ที่เขาเมคมานะฮะผมไม่เคยไปเปิดไม่เคยใช้เลยตลอดผมไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยใช้เลยอยู่ๆก็โผล่มาเมื่อกี้นี้ผมเอามาให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ปรากฏว่าลำดับโทรศัพท์ถามนะเลขประจำตัวไอ้โทษเลขประจำตัวประชาชนมันถูกมาหมดแต่ตัวสุดท้ายมันไม่ถูกตัวใช้ไม่ตรงแล้วบริษัทมือถือเขาออกมาได้ยังไงให้ไปได้ยังไงความผิดตรงไหนบริษัทมือถือมือถอยมันจะเอาเงินอย่างเดียวมันกันสมรู้ร่วมคิดได้ไหมครับสมรู้ร่วมคิดได้ไหมครับอย่างเนี้ยมันไม่มีใครรับผิดงั้นต้องหาตัวผิดมาใช่ไหมฮะส
3,000 กว่าบาทเนี่ยจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ขอความถูกต้องหน่อยได้ไหมไอ้คนรับคนที่จะไปซื้อซิมใช่ไหมฮะมันจะมีหลักฐานทุกวันนี้นะฮะบัตรประชาชนของผมมันตรงมาเหลือตัวหนึ่งที่มันไม่ตรงออกไปได้ยังไงเบอร์เนี่ยเบอร์ของผมก็ใช้บริการอยู่บริษัทนี้เหมือนกันเบอร์มือถือผมเนี่ยชื่อผมก็มีทำไมเขาไม่เช็คกลับแล้วเพราะมันอยู่ในตะกร้าอยู่